แคร์นาวแชมพูและคอนดิชเนอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยอดนิยมอันดับหนึ่งของ JKN High Shopping มีส่วนประกอบของ Tree Hair Rose ให้ผมแข็งแรงพิเศษเพียง749บาทสั่งซื้อสินค้าโทร02-123-4567กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสุดยอดความมันเต็มแม็กซ์ครับกับแม็กซ์มวยไทยซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้มาถึงคู่ที่5แล้วจะเป็นการปะทะกันระหว่างไทยกับตุรกีและบอกเลยนะครับว่าคู่นี้พิกัดใหญ่ที่สุดของค่ำคืนด้วยคือพิกัด73กิโลกรัมนะครับซึ่งคู่นี้ต้องขอขอบคุณนะครับ Hair Now แชมพูและคอนดิชเนอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรดีท็อกซ์หนังศีรษะและเส้นผมยอดนิยมอันดับ1ของ JKN High Shopping นะครับสั่งซื้อสินค้าตอนนี้โทรได้เลยครับ02-123-4567ครับผมและมาถึงตอนนี้นะครับบอกเลยครับว่ามุมน้ำเงินของเรานะครับมุมนี้คือผู้มาเยือนจากประเทศตุรกีด้วยวัย25ปีของเขาและเทรนอยู่ที่ออสแสนสุข Introducing in the blue corner representing Turkey 25 years of age training at ออสแสนสุข gym Ladies and gentlemen please welcome in the blue corner Kennel Karako Ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, representing Turkey, and please welcome Kennel Karako. และนักชกในมุมแดงของเรานะฮะเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าคนนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดค่ายช้องไทยยิม and his opponent in the red corner representing Thailand from กาญจนบุรี with 29 years of age ladies and gentlemen he's training at ช้องไทยยิม please welcome ฟ้าสายช้องไทยยิมLadies and gentlemen, in the red corner, representing Thailand, from Kanchanaburi, please welcome Phasai Chang Thai Gym.กับสนามนะครับติดตามกันต่อครับอ่านไปได้4คู่ครับเดินทางมาถึงคู่รองของแม็กมวยไทยในวันนี้นะครับนักมวยทั้งคู่ก้าวขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟ้าสายช้างไทยยิมครับตัวแทนประเทศไทยนะครับเจอกับทางด้านของแคนเดลคาราเคิร์สนะครับนักมวยไทยชาวตุรกีครับคู่นี้สู้กันที่73กิโลกรัมนะครับต้องบอกว่าเป็นเวทใหญ่ที่สุดในรายการในวันนี้นะครับตามต่อครับ4คู่ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่มีคู่ไหนแล้วครับที่ไม่สนุกนะครับนี่คือรายการมวยไทย3ยกระดับเวิลด์คลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงแล้วก็คู่มวยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ73กิโลกรัมเล่นของใหญ่กันหน่อยครับทางด้านมุมน้ำเงินแคนเดลคาราเคิร์สนักชกหนุ่มวัย25ปีครับจากตุรกีสูง183ซมนะครับจากสังกัดค่ายมวยออแสนศึกวันนี้เนี่ยออแสนศึกส่งเข้าประกวด2รายนะครับเสมอไป1นะครับจากเพชรบุญช่วยค่ายแสนสุขยิมในคู่เปิดหัวเจอกับปรมินทร์แต่ทางด้านมุมน้ำเงินยังอยู่นะครับหัวหน้าค่ายแสนสุขพอรุ่งสวัสดิ์ครับอดีตนักมวยดังครับซึ่งวันนี้ครับทางด้านมุมแดงครับดีกรีแชมป์ของสนามแม็กมวยไทยครับฟ้าสายช้างไทยยิมครับนายปรินทร์วิรัตกันไกลนักชกจากอำเภอเมืองครับจังหวัดกาญจนบุรีวัย30ปีครับสังกัดค่ายมวยช้างไทยยิมที่ภูเก็ตครับวันนี้มาจากภูเก็ต2รายนะครับทางด้านโจนาธานเบสจากไทเกอร์มวยไทยกับทางด้านฟ้าใสครับ
มาด้วยกันไปด้วยกันครับเดี๋ยวดูคู่ใหญ่รุ่นใหญ่73กิโลกรัมคู่รองของรายการครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับแม่แค่ทรงผมนะครับแค่ไฮไลท์ทรงผมนี่ก็ต้องบอกว่ากินขาดแล้วครับมาเท่เลยครับเดี๋ยวมาดูฝีไม้ลายมือของเขาครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวาครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงโอ้ยหมัดซ้ายครับแม่หมัดนี้ถึงกับหล่นทั้งยืนนะครับยังดีที่ลุกไวครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่หนุ่มหล่อมาดเข้มครับเกือบวูบไปแล้วเจอกำปั้นสวนครับนะครับเตะขวาต่อยขวาครับแคนเดลซ้ายยาวๆจากนี่นะนักชกจากเมืองการครับเดี๋ยวเข้ามาแคนเดลหลวงต้องระวังครับพี่แจ๊ดสิ่งที่จุดขายของแคนเดลนี่คือหมัดฮุกล้วงลำตัวครับนั่นแหละครับรูปร่างหน้าตาดีครับอย่างนี้เป็นพรีเซนเตอร์กับช่อง JKN ได้อย่างสบายนะครับสนใจติดต่อได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่เหลือครับฝีไม้ลายมือต้องพิสูจน์นะครับต้องพิสูจน์ครับนี่ครับหมัดซ้ายเหวี่ยงเข้าใส่บ้างครับทางด้านฟ้าใสซ้ายกับขวาครับขยับโยกครับตบด้วยหมัด 1-2 ล่าสุดฟ้าใสแกพลาดท่าแพ้ให้กับไซโยผู้มันม่วงมานะครับขยับจังหวะหาช่องอยู่ครับแคนเดลดูครับเก่งกำปั้นแน่นเลยครับถีบด้วยขวานำไม่เร่งไม่รีบครับฟ้าสายเรื่อยๆรอชัวร์ครับวนต่อครับแคนเดลนี่ครับการเล่นของสูงครับฟ้าสายสายการของไม่โดนเอ้าแม่ก็เกือบโดนเหมือนกันครับแคนเดลนะครับยืนมวยจุดมวยการมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าหมัดซ้ายหน้าต้องระวังนะครับแคนเดลครับส่งสัญญาณให้เห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับหมัด1-2มาแล้วครับซ้ายหน้ามาก่อนนะครับซ้ายหน้านั้นต้องบอกว่าใกล้ที่สุดแล้วครับขยับก่อนถึงก่อนแล้วครับเล่นไปที่ฐานล่างพับในครับคนละทีแทกซ้ายต่อครับแคนเดลพอใส่กระแทกหมัดยับทำลายจังหวะครับและเก็บอาวุธครับฝีมือดีนะครับสำหรับทางด้านฟ้าใสนั่นแหละครับใกล้ๆครับไม่หนีเหมือนกันครับทางด้านฟ้าใสครับรอจังหวะ2นะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเนี่ยครับรออยู่แล้วนะครับรอบวกรอโต้รอสวนแม่ทางด้านแคนเดลครับยักคิ้วหลิวตาครับท้าทายเชิญชวนดีเหลือเกินครับอยากลองของครับนะครับเตะหลุดไปกระแทกหาช่องต่อฟ้าใสก็จุกจิกเล่นพับนอกพับในเตะสะสมไปเรื่อยเลยครับกับแคนเดลสอกกระแมระยะประชิดเดินหน้าเบียดเข้ามาสับเอาสับมาสับคืนครับโอ้ยท้าดวลชวนแรกแล้วจังหวะ2ไม่ได้ครับฟ้าใสแบบนี้น่าจะมีงานให้คุณหมอได้ทำงานอีกแล้วแหละครับดูดีๆครับอย่ากระพริบตานะครับเรียนท่านผู้ชมหน้าจออย่ากระพริบตาครับหมดยกที่1ครับคู่รองของรายการมวยรุ่นใหญ่73กิโลกรัมครับนี่ครับชมหน้าของคันเดลคาราเคิร์จากตุรกีครับนักชกตุรกีจากสกัดออแสนศึกครับลูกศิษย์ของแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์ส่วนฟ้าใสช้างไทยยิมครับเป็นเด็กเมืองการนะครับแต่ว่าไปฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ช้างไทยยิมภูเก็ตดูจังหวะดูภาพช้าใน3นาทีแรกครับฮุกซ้ายครับกำปั้นเหวี่ยงเข้าไปวันนี้มีพยายามจะเล่นจุดสำคัญครับทางด้านฟ้าใสไม่ว่าจะเป็นหมัดโอเวอร์เฮดแล้วก็แข้งซ้ายสูงยังครับยังไม่ผ่านระบบป้องกันตัวของนักชกตุรกีเอ้าว่าต่อยกที่2ครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตภาพช้านะครับในยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่านี่คือเวทน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดของรายการในวันนี้นะครับได้ดูเวทน้ำหนักใหญ่แล้วได้ดูของหนักของจริงด้วยครับเดี๋ยวดูนะครับเอาละครับทางด้านของแคนเดลนะครับเปิดเกมเดินเข้าหาแข้งขวาติดกาดติดบล็อกติดบังนะครับหมัดซ้ายหน้าต้องบอกว่าอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างจริงๆนะครับนักมวยไทยต่างชาติในยุคนี้สมัยนี้ครับมาแล้วครับอย่างที่เตือนไปฟุกซ้ายตัดลำตัวเริ่มแล้วครับนวดนะแม่อ้าวเลยครับกำมันซ้ายตรงของฟ้าใสทีเผลอครับขยับทีขวาเกี่ยวได้ตัดหลักเสียหลักยิ้มเขินๆครับแคนเดลลุกขึ้นมาเดินต่อครับทางด้านแคนเดลสอกขวาแข้งซ้ายครับทางด้านของฟ้าใสเลือกออกแล้วครับไม่สะเปะสะปะไม่พร่ำเพรื่อนะครับเลือกออกแบบเน้นๆหนักๆครับอุ้ยสอกขวาต้องอย่าลืมว่า72กิโลกรัมนี่ของหนักของจริงเลยครับบวกแล้วครับตัวเองก็ไม่ชอบสอกเหมือนกันครับแต่วันนี้อยากจะใช้ครับฟ้าใสเอ้าล้วงลำตัวนวดนะ
ธนาแคเดลรอจังหวะครับจังหวะ2ดีครับสำหรับธนาฟ้าสายดึงจังหวะรอเถียงอยู่ครับขวาคอยวัดระยะยืนห่างๆอย่างห่วงๆเลยฮะอยู่ใกล้ดูครับศอกของแคเดลเจอแข้งครับโอ้แล้วเดินเนิบๆมาต่อเนื่องเลยครับแคเดลนั่นแหละครับผลมาเพียบเลยครับอาวุธมวยไทยครับโดยเฉพาะศอกนะครับทางด้านของแคนเดลครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับเนี่ยครับพุกซ้ายล้ำตัวครับทางด้านของแคนเดลนะครับมากรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับแคนเดลมาใส่ไม่แลกไม่ปะทะด้วยเลยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับเนี่ยครับรอบวกจังหวะสองแล้วครับบวกแรงๆครับพุกซ้ายครับติดบล็อกตบเข้ามาต้องฉากออกมาก่อนครับฟ้าใสหลวงท้องซ้ายยาวยังครับยังมาอีกแล้วครับศอกของแคเดลชูคู่มาเลยครับเล่นไปที่พับในเบรกก่อนครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะครับนี่ฮะตามสไตล์ครับถอยเยอะก็ต้องถูกเตือนแล้วครับแม็กซ์มวยไทยครับให้เครดิตมวยเดินชอบมวยเดินครับนั่นแหละครับเดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้นะครับนี่คือสไตล์ของแม็กซ์ครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับติดตามได้นะครับที่นี่ที่เดียวแล้วครับ JKN 18ครับช่วงเย็นวันอาทิตย์ก็ตั้งออกสตาร์ตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเอาละครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับเรากลับมาแล้วครับถูกเตือนไป1ครั้งครับเป็นแผลในใจหน่อยครับธนาปตะไม่พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายครับสวนอีกทีเอ้ามาโอ้ศอกไทยหรือศอกตุรกีจะแน่กว่ากันครับรับนายมาพยายามจะเด้งซ้ายครับทางด้านแคนเดลคาราเคิร์ตหมดยกที่2พักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับ Max มวยไทยสเตเดียมประเทศไทยกับรายการ Max มวยไทยทาง JKN 18ทุกวันอาทิตย์ 18:00 นเท่านั้นครับคือรองของรายการครับมุมเงินเมื่อสักครู่นี้มีเดินชนเล็กเราตอนนิยมครับอดีตมวยดังมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่ที่มุมด้วยดูภาพช้าครับตบกาดแล้วสับครับทางด้านแคเดลแต่ทางด้านฟ้าใสก็มีครับดูรอสวนรอเถียงอยู่ครับนะครับจัดสวยๆนะครับทีมงานเจเคนะครับตัดมาให้กับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีได้ดูอีกครั้งนะครับไฮไลท์จัดเป็นภาพช้านะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผู้รองของแม็กมวยไทยในวันนี้ครับนัดประเดิมสนามในการกลับมาใหม่นะครับหลังจากที่หยุดทำการแข่งขันไป1ปีเต็มๆครับอ่ะฟ้าใสกับทางด้านของแคนเดลนะครับแคนเดลก็อย่างที่จิ้งเรียนไปครับลูกศิษย์ของเดินชนเล็กนะครับเดินชนเล็กอดีตนักชกชื่อดังครับตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์อยู่เบื้องหลังแล้วครับอยู่เบื้องหลังครับอ้าวมาครับยกที่แล้วถูกเตือนไปครับทางด้านฟ้าใสพยายามจะเหวี่ยงหมัดสวนเลยครับเดี๋ยวซ้ายวัดระยะดีไปครับนายสวนอีกแล้วมาแม่ไม่มีอะไรต้องเสียครับศอกก็ศอกสิครับเดี๋ยวเดินบวกด้วยขวาเจอแข้งของฟ้าใสครับเนี่ยฝีมือนะครับฟ้าใสทำเอาไว้แม่ลื่นหน่อยครับเข้ามุมแม่ลื่นครับลื่นเสียจังหวะครับแม่มันกำลังได้ฟิลเลยครับทางด้านของแคนเดลนะครับแต่ไปจังหวะไปลื่นครับเอาละครับมาทุกซ้ายตัดลำตัวอีกแล้วครับฟ้าใสถอยออกมาติดเชือกดันออกไปครับและแข้งซ้ายเนี่ยครับได้ระยะครับระยะพอผลต้องบอกว่าระยะพอผลนี่แข้งซ้ายครับยังเชื่อใจได้เลยครับทางด้านของฟ้าใสครับนะครับสองอีกทีครับทางด้านแคเดลยึกยักโอ้สองจิตสองใจครับฟ้าใสตบด้วยหมัดสวนด้วยศอกพยายามจะต้อนเข้ามุมบ้างจับนายแคเดลตีด้วยเข่าซ้ายแล้วพยายามจะเน็บต่อครับนี่ครับอาศัยลูกขยันแยกออกมาแยกออกมาฟ้าใสต้องหาจุดเปลี่ยนรูปเกมให้ได้นะครับขวาลำตัวก็ดูครับโดนบิดโดนบดโดนบี้เข้าไปหนักๆเนี่ยมีอาการหายใจไม่ทั่วท้องครับฟ้าใสแคนเดลตอนนี้กลายเป็นมวยได้ใจไปแล้วครับวงในรัดล่างครับเอาละครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาก็ต้องบอกว่าฟ้าใสยังไม่คิดที่จะเดินเลยครับกรรมการสั่งหยุดเบรกว่าไงครับเตือนครั้งที่2แล้วครั้งที่2ถูกเตือนเนี่ยหลังจากนี้ถูกตัดแต้มนะครับนะครับเล่นงานต่อครับทางด้านแคเดลเห็นคู่ต่อสู้หายใจไม่สะดวกครับเบียดเข้ามาขวาสายเกาะได้แคเดลตีโอ้วันนี้แกมาสดชื่นแกมาคึกคักจริงๆครับกลางเวทีครั้งหนึ่งดูนะครับ
พอหลังจากกรรมการถอยมาในทางด้านของแคนเดลครับเดินต่อเลยครับถีบไปครับนำเข้าไปครับโอ้ถึงตัวอาศัยวงในรัดล่างเอาไว้เลยครับกรรมการแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับดูนะครับทางด้านของแคนเดลนะครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ครับต้องบอกว่าเนี่ยครับยังไม่มีถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวครับตั้งรับไม่เป็นกระบวนท่าเลยครับนักชกไทยวันนี้นะครับหุบเข้ามาตีด้วยซ้ายเติมภาษาพยายามจะลูดครับลูดแล้วเด้งคืนโอ้แต่มา1เจอคืนไป2ครับจัดโปรโมชั่นให้ครับทางด้านนักชกจากตุรกีนั่นแหละครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโปรโมชั่นแบบนี้ไม่รู้ว่าทางด้านของฟ้าสายชอบหรือเปล่านะครับเนี่ยครับชมหน้าของทางด้านของแคนเดลคาราเคิร์ดนะครับนักมวยไทยชาวตุรกีครับดูอีกครั้งครับภาพช้าครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับดูนะครับศอกขวาครับทางด้านของแคนเดลนะครับแล้วเดินถึงตัวตลอดครับหมัด1 2ครับถึงแม้ว่าจะติดบล็อกติดการ์ดเนี่ยครับความมุ่งมั่นตั้งใจครับเจอศอกซ้ายครับแต่ว่าเดินต่อครับไม่มีถอยเลยครับก็เลยไปบนเวทีกันครับและตอนนี้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการอยู่ในมือของผมแล้วนะฮะ Ready and gentlemen after 3 round of action for the winner Blue Corner Kendall Karaka ก็เป็น